ในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างใหม่จากหนังโรง Commander Geass Revised Movie Battle Royale ที่คราวนี้เป็นการเปิดตัวฝั่งตัวร้ายของเรื่องนี้กันบ้างเริ่มต้นกันที่เกมมาสเตอร์ที่เลวร้ายที่สุด Chorus เขาได้เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงเบื้องหลังของ Chorus ก็คือซึมูริที่ถือปีศาจของโคชิโร่อยู่กิโรริเกมมาสเตอร์คนก่อนกับสีหน้าประหลาดใจ2ศัตรูคนใหม่ที่เผชิญหน้ากับเหล่าไรเดอร์จากคเมเดอร์รีไวส์ในตัวอย่างที่แล้วและคเมเดอร์ผู้ไร้พ่ายคเมเดอร์ซีเกอร์คเมเดอร์ซีเกอร์โทโรรากิไคชินรับบทโดยคุณโอนุคิยูสึเกะเบื้องหน้าของกีสและรีไวส์ที่ต้องเข้าร่วมเกมที่เลวร้ายที่สุดเขาก็คือเทพเดซะที่แข็งแกร่งที่สุดคเมเดอร์ซีเกอร์คเมเดอร์ผู้ไร้พ่ายนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทำให้กีสและรีไวส์ต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากในตัวอย่างนี้เราก็จะได้เห็นบัคเคิลของซีเกอร์กันแบบชัดๆก็เรียกว่าออกมาใกล้เคียงกับข่าวลือเลยที่จะมีธีมสีเหมือนกับอุปกรณ์ก่อสร้างตัวบัคเคิลก็จะมี3ส่วนก็คือบัคเคิลใหญ่บัคเคิลเล็กติดอยู่กับโฮลเดอร์ซึ่งบัคเคิลเล็กก็สามารถเอาไว้ติดกับบัคเคิลใหญ่เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการใช้อาวุธต่างๆได้จากข่าวลือก็ยังบอกกันอีกว่าอาวุธทั้ง3ชิ้นจะสามารถรวมกันเป็นอาวุธชิ้นใหม่ได้ด้วยเกมมาสเตอร์คอรัสรับบทโดยคุณอิเคดะเทสึฮิโร่เกมมาสเตอร์ปริศนาคอรัสเขาคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดที่คอยตามล่าเหล่าคเมเดอร์ผู้แข็งแกร่งและจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวครั้งนี้ซึ่งชื่อของคอรัสก็สื่อได้ถึงการจ้องมองทางฝั่งรีไวส์ศัตรูปริศนาก็จะมีชื่อว่าวาลิเดโลให้เสียงภาคโดยคุณโฮริคาวะเรียวและอิซันกิให้เสียงภาคโดยคุณคามิยะฮิโรชิซึ่งมีชีวิตปริศนาที่เข้าจู่โจมครอบครัวอิการาชิเป้าหมายของพวกเขาก็คือปีศาจของโคชิโร่น้องชายคนสุดท้องของบ้านอิการาชิสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไรกันแน่และปีศาจของโคชิโร่จะเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องราวครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังได้มีการเปิดเผยอีกหนึ่งตัวละครแต่ยังไม่มีภาพออกมานะครับเขาก็คือเอจิรับบทโดยคุณฮาชิเมะยามาซากิเขาคือพ่อของไคชินคาเมเดอร์ซีเกอร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อเขาอย่างมากสำหรับคุณฮาชิเมะยามาซากิถ้าใครยังจำกันได้เขาก็เคยรับบทเป็นทาจิบะนะหรือเวอร์โก้โซดิอาร์ตจากคาเมเดอร์โฟเซ่นั่นเองในส่วนของดงบราเธอร์สก็ได้มีการประกาศตอนพิเศษนินปูเซนไตเฮอริเคนเจอร์วิดดงบราเธอร์สเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของเฮอริเคนเจอร์ในปีนี้เรื่องราวก็มีบอกแค่ว่าฮารุกะที่ทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่ดงบุระได้พบเจอกับเฮอริเคนเจอร์ทั้ง3แต่ทำไมเขาถึงมายังร้านนี้กันล่ะตอนพิเศษนี้เขาจะเริ่มสตรีมมิ่งผ่านทาง TTFC ในวันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสเลยนะครับเรื่องราวก็ไม่น่ามีอะไรมากเน้นความสนุกสนานกันเหมือนเดิมแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการเปิดตัวศัตรูคนใหม่จากภาคหนังโรงของ Commander Geass Revised Movie Battle Royale บัคเคิลชิ้นใหม่น่าสนใจกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ